สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศิลปินนักแสดงชายจากเกาหลีใต้อันฮโยซอปและเขามีชื่ออังกฤษว่าพอลอันหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในเรื่อง Lover of the Red Sky ฮโยซอปเกิดวันที่17เมษายนพ.ศ.2538ปัจจุบันเขาอายุ26ปีสูง188เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมและเขามีกรุ๊ปเลือด A ฮโยซอปจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกุกมินสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฮโยซอปเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกในฐานะศิลปินในปีพ.ศ.2558ในโปรเจกต์กลุ่มที่มีชื่อว่า101และมีซิงเกิลเดบิวต์เพลงแรกชื่อว่า Love You ร่วมกับควักชิยังซองวองซอกและควอนโดคยุนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานโปรเจกต์กลุ่ม101ก็ได้ถูกยุบตัวลงในปีพ.ศ.2562และเขาก็เริ่มเดบิวต์ในฐานะนักแสดงเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2558กับซีรีส์เรื่อง Space Love ต่อมาเขาก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกรายการวาไรตี้ดัง Away Gunstale หลังจากนั้นในปีพ.ศ.2559 เขาก็ได้รับบทสมทบในซีรีส์เรื่อง Once More Happy Endingเรื่อง Happy Home และเรื่อง Entertainer ซึ่งในปีเดียวกันฮโยซอปก็ได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบทนำในครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Queens of the Ring และ My Father is Dead ในปีพ.ศ.2560จนได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในปีนั้นหลังจากนั้นเขาก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับบทบาทที่โดดเด่นตามมาอีกหลายเรื่องอาทิเช่นซีรีส์เรื่อง Still 17 Top Management และซีรีส์เรื่อง Abyss ที่เขานั้นได้รับแสดงบทเป็นพระเอกเต็มตัวในปีพ.ศ.2563ฮโยซอปก็ได้มารับบทนำในซีรีส์ภาคต่อชื่อดังสุดฮอตอย่าง Doctor Romantic 2จากซีรีส์เรื่องนี้ได้จุดกระแสความดังให้กับหนุ่มฮโยซอปให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเรื่องนี้ทำให้เขานั้นได้รับรางวัลนักแสดงชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลใหญ่ Baekseung Art Awards ครั้งที่56ต่อมาในปีพ.ศ.2564 ฮโยซอปได้กลับมาอีกครั้งกับการรับบทนำสุดหินในซีรีส์เรื่อง Lover of the Red Sky ซีรีส์แนวพีเรียดโรแมนติกแฟนตาซียอดฮิตที่เขานั้นได้รับบทเป็นฮารัมโหราจารย์หนุ่มผู้สามารถอ่านดวงดาวได้ทั้งที่สูญเสียการมองเห็นประกบคู่กับนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างคิมยูจองโดยหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ได้ถูกฉายออกไปเพียงไม่กี่ตอนก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเรตติ้งสูงขึ้นในทุกๆ EP ที่ปล่อยออกมาทั้งแฟนซีรีส์เกาหลีและต่างชาติก็ต่างตกหลุมรักฝีมือการแสดงของหนุ่มอันฮโยซอปกันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นและปัจจุบันในปีพ.ศ.2565 ฮโยซอปกำลังจะมีซีรีส์ให้แฟนๆได้ติดตามกันในเรื่อง Business Proposalด้านชีวิตส่วนตัวฮโยซอปเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้แต่ย้ายไปอยู่ที่โตรอนโตประเทศแคนาดาพร้อมกับครอบครัวของเขาตอนอายุ7ขวบก่อนจะย้ายกลับมาที่เกาหลีใต้ตอนอายุ17ปีและก่อนที่เขาจะเข้าวงการฮโยซอปเคยเป็นเด็กฝึกจากค่ายเพลงชื่อดังอย่าง JYP Entertainment ซึ่งตอนนั้นเขาถูกฝึกเพื่อเป็นไอดอลมากกว่า3ปีแล้วก็เคยเกือบจะได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ซึ่งเขานั้นได้เคยบอกไว้ผ่านรายการ Happy Together ในปีพ.ศ.2560 แต่สุดท้ายเขาก็ต้องละทิ้งโอกาสนั้นไปซะก่อนและนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของอันฮโยซอปเท่านั้นนะคะฮโยซอปเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและด้วยความสูงหล่อหุ่นดีของเขาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นที่รู้จักที่ชื่นชอบของคนทุกกลุ่มสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของอันฮโยซอปติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ